สวัสดีครับวันนี้เราจะพามาชมนกนางนวลครับวันนี้เขามาหากินที่บ่อปลาหาเยอะเลยครับช่วงนี้เป็นช่วงฤดูหนาวนะครับวันนี้วันที่13ธันวานกก็เยอะมากเลยเขามากินปลากันเดี๋ยวเราพาชมใกล้ๆนะครับสังเกตตรงนี้เต็มเลยครับระหว่างนี้เราก็ชมบรรยากาศนกนี่บินไปบินมาเต็มเลยเรามาดูแหล่งที่มาครับพอแอนนกถึงมาเยอะปลาเต็มเลยครับโอ้หายไปหมดแล้วมันจะเป็นลูกปลานิลนะเต็มเลยเขามาว่ายน้ำบนผิวน้ำกันไงนกนางนวลก็เลยมาเต็มเลยโฉบลงมากินปลามีทั้งนกนางนวลแล้วก็นกเป็ดน้ำนะครับนกเป็ดน้ำเพียบเลยนกเป็ดน้ำตัวสีดำๆย่อยอยู่ในน้ำอยู่แล้วก็มีนกนางนวลนกอะไรนกกระยางไหมแล้วก็มีนกเป็ดน้ำบินอยู่บนฟ้าสีดำๆเต็มส่วนใหญ่เขาจะมาช่วงฤดูหนาวนะครับฤดูหนาวจะเห็นบ่อยปกติผมก็เห็นมา 2-3 รอบแล้วว่าถ่ายหลายครั้งแล้วมีวันนี้ได้โอกาสพอดีเลยเขาก็บินมากันเต็มเลยเยอะมากเลยครับหนุนตรงนู้นตรงไหนที่ปลามันขึ้นหัวเยอะๆเขาก็จะลงไปโฉบกินกันนอกจากจุดนี้เนี่ยยังมีที่บางปูนะครับอันนั้นบางปูก็เป็นจุดใหญ่เลยเนาะซึ่งทุกหน้าหนาวเนี่ยนกเขาก็จะมาทุกปีแหละจุดนี้นี่ก็เหมือนเขาจะมาอาทิตย์ละครั้งอ่ะเหมือนเขารู้กันเลยเขาจะบินมากันบินปลาอย่างนี้ปลาอย่างนี้นี่ผมใช้ดูตรงผิวน้ำนั่งรออยู่นั่งรออยู่ปลาตัวเล็กเต็มเลยถ้าตะหวิงมาตักไม่ได้เลยเยอะมากเทียบเลยพอเขาคิดอิ่มเขาก็จะไปอยู่แถวๆขอบบ่อเขาก็จะไปนั่งอยู่ทางขอบบ่อกันไปยืนอยู่ริมน้ำเหมือนพอเขาอยู่สักพักหนึ่งเขาก็บินออกมาสวยดีครับอันนี้มันเป็นช่วงเช้า7 โมงกว่าอากาศดีมากเลยอากาศก็เย็นThank you.
อนนี้ก็เป็นเวลาช่วงเที่ยงนะครับก็มาสำรวจดูว่าน้องนกนี่ไปกันหรือยังนะครับตอนนี้น้องนกก็เข้าหลบตามป่าตอนนี้ก็ลดลงน้อยแล้วแต่ว่าก็ยังมีอยู่เยอะอยู่ครับหลบอยู่ตามข้างๆป่าแสงแดดดีมากเลยจะมีนกเป็ดน้ำนกเป็ดน้ำยืนอยู่ตรงกลางเลยเขามีไม้ให้ยืนด้วยไกลๆก็มีนะครับเขาก็ยืนกันอยู่เต็มเลยเหมือนยืนอาบแดดเลยตรงนี้เป็นบ่อน้ำธรรมชาตินะครับก็ปกติก็จะมีคนมาจับปลามั้งลมเย็นดีมากเลยช่วงนี้ก็จะให้ดูบรรยากาศนะครับลมมีคลื่นด้วยเล็กช่วงเช้าๆก็น่าจะมีนกมาอีกนะครับเหมือนตอนนี้แดดมันเริ่มออกปลามันก็เริ่มดำน้ำลงไปแล้วแต่ไม่รู้โดนกินหมดหรือยังนะเออเขายืนอาบแดดกันดีเนาะเห็นไหมไกลๆนั่นแหละนั่นแหละขาวๆสีขาวๆพัดด้วยหน้าหนาวลมพัดแรงหน่อยโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็มีอะไรก็ติชมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับก็เดี๋ยวตอบกับผู้คอมเมนต์ครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ